ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a r c r a แค s t o r y c h ช n น e l นะครับวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวเหตุการณ์อุบัติเหตุทางการบินของสายการบินทีเดที่เบนที่800เมื่อเครื่องบินจำโบเจตขนาดใหญ่ทำการบินออกจากสนามบินจอร์ฟเคนดีได้ไม่นานนักเครื่องบินก็ขาดการติดต่อและหายไปจากจอเรดาร์อย่างปริศนาก่อนที่จะพบเป็นเศษซากในมาหาสมุทรที่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนักเรื่องราวจะเป็นมายังไงและปริศนาของการตกจะเกิดจากอะไรนั้น เฉลรับชมได้เลยครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ก็ขอฝากกดติดตามอีกหนึ่งช่องของแอดมินด้วยนะครับโดยการกดไปที่ลิงก์ของช่องใต้วิดีโอนี้ได้เลย ถ้าหากพร้อมแล้วเราไปร,รับชมกันได้เลยครับ b โบอิง747เป็นเครื่องบินสัญชาติอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทโบอิงจนได้รับฉาย,ยาว่าจัมโบ้เจเป็นเครื่องบินลำตัวกว้างที่มีพิสัยการบินระยะไกลเปิดแบบตัวเมื่อวันที่30กันยายนปี1968เป็นเครื่องบินที่มี2ชั้นในส่วนหัวมีห้องโดยสารที่กว้างขวางมี4เครื่องยนต์ขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด366-400คน ซึ่งเครื่องบินลำที่เกิดเหตุมีอายุกว่า25ปีมีชั่วอโมองการบินสะสมมาแล้วกว่า9 3 3 3 3ชั่วโมองเที่ยวบินที่800จะมีเส้นทางบินจากสนามบินนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังจุดหมายปลายทางที่สนามบินนานาชาติเลโอนาร์โดดาวินชีในกรุงโรมประเทศอิตาลีโดยจะมีจุดแวะพักหนึ่งแห่งที่สนามบินนานาชาติชอเดโกในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ในเที่ยวบินนี้จะมีผู้โดยสารทั้งหมด212คนลูกเรือ14คนโดยจะมีผู้ที่ทำการบินทั้งหมด4คนได้แก่คนที่1กับตันราฟจีเควเวเกียนมีอายุ58ปีมีชั่วโมงการบินสะสมทั้งหมด18,700ชั่วโมงเป็นชั่วโมงการบินของเครื่องรุ่นนี้5,400ชั่วโมงคนที่2กับตันสตีเวนอีสไนเดอร์มีอายุ57ปีนั่งประจำตำแหน่งนักบินผู้ช่วย แล้วค่อยประเมินการทำงานของกัปตันในเที่ยวบินนี้เขามีชั่วโมงการบินสะสมทั้งหมด17,200ชั่วโมงเป็รชั่วโมงการบินของเครื่องรุ่นนี้4,700ชั่วโมงคนที่3วิศวกรการบินริชาร์ดจีแคมเบลมีมายุค3ปีทำหน้าที่เป็นวิศวกรการบินแล้วค่อยประเมินการทำงานของวิศวกรการบินอีกคนเขามีชั่วโมงการบินสะสมทั้งหมด18,500ชั่วโมงเป็นชั่วโมงการบินของเครื่องรุ่นนี้3,800ชั่วโมง คนที่4วิศวกรการบินโอลิเวอร์คลิกมีอายุ25ปีมีชั่วโมงการบินสะสมทั้งหมด2,500ชั่วโมงเปชั่วโมงการบินของเครื่องรุ่นนี้30ชั่วโมงเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคมปี1996ที่ w ที่ยบินที่800มีกำหนดออกเดินทางจากสนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา19นาิกาก่อนที่จะทำการบินได้ไม่นานนักกัปตันก็ได้รับแจ้งว่า ตรวจพบกระเป๋าที่ไม่มีเจ้าของอยู่บนเครื่องบินเนื่องจากในช่วงเวลานั้นมีเหตุการณ์รอบวางระเบิดบนเครื่องบินหลายเหตุการณ์กัปตันจึงส่งกระเป๋าไปตรวจสอบอย่างละเอียดและให้ผู้โดยสารรออยู่บนเครื่องจนเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการตรวจสอบก็ระบุว่าเป็นกระเป๋าที่หลงมาจากเที่ยวบินอื่นหลังจากนั้นเที่ยวบินที่800ก็ได้ทำการเทคออฟออกจากสนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา20นาฬิกานาที และทำการแต่ระดับความสูงมุ่งหน้าเข้าสู่มหาสมุทรเวลา20นาฬิกา31นาทีเครื่องบินก็หายไปจากจอเรดาร์และขาดการติดต่อไปอย่างปริศนาไม่นานนักเจ้าหน้าที่เ t c ก็ได้รับรายงานจากนักบินในที่บินอื่นว่าพบเห็นเปลวเพลิงขนาดใหญ่ที่กำลังพุ่งตกลงจากท้องฟ้าและผู้คนอีกมากมายที่อาศัยอยู่ใกล้กับชายฝั่งซึ่งได้รายงานว่าพบเห็นเปลวเพลิงขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้า ก่อนที่มันจะระเบิดอีกครั้งและตกลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อได้รับข่าวเช่นนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้รีบไปที่จุดเกิดเหตุในทันทีซึ่งจุดที่เครื่องตกอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ15กิโลเมตรเมื่อมาถึงจุดที่เครื่องตกก็พบว่าเศษซากของเครื่องบินได้กระจัดกระจายเป็นชิ้นเล็กเป็นพื้นที่วงกว้างพร้อมกับคราบเชื้อเพลิงและไฟที่กำลังไหม้ชิ้นส่วนของเครื่องบินการค้นหาผู้ที่รอดชีวิตใช้เวลา,ยยานานจนถึงวันรุ่งขึ้นของอีกวัน ทำให้สรุปได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครรอดชีวิตทําให้เหตุการณ์ในครั้งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาและไม่นานนักประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้ออกมาแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้สร้างความโศกเศร้าแก่ผู้คนในประเทศเป็นอย่างมากผู้คนและสำนักข่าวต่างๆก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าเครื่องบินอาจจะถูกรบวางระเบิดและในช่วงเวลานั้นประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังอยู่ในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียหลังจากที่เกิดเหตุก็ได้มีการสอบสวนอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐหรือ NTSB และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน FBI ในการสืบสวนเหตุการณ์ก่อการร้ายเจ้าหน้าที่เริ่มต้นด้วยการกอบกู้เศษซากของเครื่องบินจากมหาสมุทรและทาการค้นหากล่องดําทั้งสองกล่องไม่นานนักเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกล่องดําทั้งสองกล่องทั้งกล่องบันทึกข้อมูลการบิน FDR และกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบิน CVR จึงได้ส่งไปถอดข้อมูลที่กรุงวอชิงตันดีซีหรือเมื่อทำการถอดข้อมูลเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแต่ผลการตรวจสอบกลับพบว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆก่อนที่จะได้ยินเสียงระเบิดและเทปก็หยุดบันทึกไปสองสัปดาห์ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการกอบกู้เศษซากของเครื่องบินได้ทั้งหมดเจ้าหน้าที่จึงได้เริ่มตรวจสอบเศษซากของเครื่องบิน เพื่อหาร่องรอยจากวัตถุระเบิดแต่ก็ไม่พบร่องรอยหรือหลักฐานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการถูกรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ NTSB จึงได้มุ่งประเด็นไปที่เรื่องอื่นแทนแต่เจ้าหน้าที่ FBI ยังคงสืบสวนหาสาเหตุการถูกรอบวางระเบิดในเวลาต่อมาทางหน่วยงาน FBI ก็ได้ออกมาแถลงข่าวว่าพบสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของวัตถุระเบิดติดอยู่ในเศษซากข,ของเครื่องบินในปริมาณเล็กน้อยซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกได้ เมื่อมีการถแถลงข่าวเช่นนี้ผู้คนในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงสั่งให้จัดการเด็ดขาดกับผู้ก่อการร้ายทั้งหมดทำให้สร้างแรงกดดันแก่เจ้าหน้าที่สืบสวนทั้งสองหน่วยงานแต่เจ้าหน้าที่ NTSB ยังคงเชื่อว่าเครื่องบินไม่ได้ถูกลอบวางระเบิดแต่อาจจะเกิดจากการขัดข้องของระบบภายในเครื่องบินเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเจ้าหน้าที่ NTSB จึงได้นำเศษซากทั้งหมดมาประกอบข้อด้วยกันทั้งหมดเพื่อหาว่าการระเบิดเริ่มต้นจากจุดไหนของเครื่องบินกันแน่ จ้าหน้าที่สืบสวนจึงแบ่งชิ้นส่วนของเครื่องบินตามจุดตกออกเป็น3โซนซึ่งโซนแรกจะเป็นสีแดงโซนที่2จะเป็นสีเหลืองและสุดท้ายโซนที่3ซึ่งเป็นชิ้นส่วนส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวเมื่อแยกชิ้นส่วนตามโซนต่างๆก็จะได้ดังนี้ชิ้นส่วนโซนสีแดงที่หลุดออกมาก่อนเมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดก็พบว่ามันคือผนังของถังน้ํามันที่อยู่บริเวณใต้ท้องของเครื่องบินและลําตัวเครื่องบินบางส่วน และโซนที่สองสีเหลืองคือบริเวณส่วนหัวของเครื่องบินและสุดท้ายโซนสีเขียวก็บริเวณส่วนลำตัวที่เหลือทั้งหมดของเครื่องบินทำให้เจ้าหน้าที่ NTSB ได้สันนิษฐานว่าการระเบิดอาจจะเกิดขึ้นภายในถังเชื้อเพลิงของเครื่องบินเองทำให้เจ้าหน้าที่ NTSB ได้ตั้งข้อสงสัยว่าเชื้อเพลิงได้ติดไฟได้อย่างไรแรงระเบิดสร้างความเสียหายขนาดไหนและประกายไฟมาจากจุดไหน เจ้าหน้าที่สืบสวนจะได้ทําการทดลองตามข้อสงสัยแรกที่อุณหภูมิห้องเชื้อเพลิง25องศาเมื่อจุดไฟลงไปเพราะว่าเชื้อเพลิงจะไม่ติดไฟแต่เมื่อเชื้อเพลิงมีอุณหภูมิมากกว่า9 6องศาก็จะเริ่มระเหยกลายเป็นไอผสมเข้ากับอากาศและเมื่อจุดไฟในไอระเหยนี้ไฟก็จะติดขึ้นในทันทีทําไมเจ้าหน้าที่สืบสวนต้องหาให้ได้ว่าภายในถังเชื้อเพลิงของเทอบินที่800มีอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ จึงได้ตรวจสอบโครงสร้างการออกแบบของเครื่องโบอิง7จ7 1 0 0ก็ทำให้ทราบว่าใต้ถังเชืเ้อเพลิงกลางลำตัวของเครื่องบินจะมีเครื่องปรับอากาศอยู่โดยเพื่อต้องการตัวเลขผลการทดลองที่มั่นยำจึงได้จำลองเหตุการณ์ตามเหตุการณ์จริงทั้งหมดนั่นก็คือการจอดเครื่องที่พื้นและเปิดเครื่องปรับอากาศไว้เป็นเวลา2ชั่วโมงทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนได้พบว่าเมื่อจอดเครื่องที่พื้นเป็นเวลานานจะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักมาก และทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นมากเช่นเดียวกันและเมื่อเครื่องบินขึ้นไปที่ความสูง14,000ฟุตเมื่อวัดอุณหภูมิในถังเชือเ้อเพลิงก็พบว่าอุณหภูมิสูงถึง127องศาซึ่งเกินกว่าความร้อนจุดติดไฟถึง31อองศาจากนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ได้ทดลองตามข้อสงสัยที่ว่าแรงระเบิดจะทำให้ถังเชือเ้อเพลิงเสียหายได้จริงหรือไม่จึงได้ทำการทดลองตามเหตุการณ์เดียวกันซึ่งผู้ผลิตถังเชือเ้อเพลิงได้อธิบายว่า มันถูกออกแบบให้ทนแรงดันได้25ปอนต์ต่อตารางนิ้วและเมื่อทําการทดลองตามข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดก็ทําให้พบว่าทางเชื้อเพลิงระเบิดออกอย่างรุนแรงในทันทีทําให้โลหะก่งตัวและฉีกออกเป็นชิ้นเมื่อวัดแรงดันของระเบิดก็พบว่ามีแรงดันถึง50ปอนต์ต่อตารางนิ้วทําให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเริ่มที่จะเข้าใจลำดับเหตุการณ์มากขึ้นแต่อีกหนึ่งข้อสงสัยที่เจ้าหน้าที่สืบสวนต้องหาคําตอบให้ได้นั่นก็คือ ประกายไฟเกิดขึ้นได้อย่างไรจนเวลาผ่านไปหนึ่งปีก็มีอดีตเลขาธิการของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเดดีก็ได้ออกมาแถลงข่าวและอ้างว่าได้ภาพลับจากหน้าจอเรดาร์พบวัตถุปริศนาพุ่งไปชนกับเครื่องบินซึ่งคาดว่า,าเป็นจรวดมิสไซล์ของกองทัพเรือสหรัฐที่ซอมรบอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกและอ้างว่าเรือของกองทัพเรือได้เล็งเป้าหมายผิด ทำให้ข่าวลือนี้ได้สร้างความไม่พอใจแข่ผู้คนภายในประเทศเป็นอย่างมากและมีผู้คนอีกมากมายได้ออกมายืนยันภาพที่เห็นตามที่มีการถแถลงข่าวมาว่าเห็นลูกไฟพุ่งไปชนกับเครื่องบินก่อนที่เครื่องบินจะระเบิดกลางอากาศทําให้มีประชาชนจํานวนมากออกมาเรียกร้องกองทัพเรือสหรัฐให้ออกมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางหน่วยงาน FBI จึงได้เข้าไปตรวจสอบกองทัพเรือและกระทรวงกลาโหมและเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดก็ทําให้ทราบว่า ในคืนวันนั้นไม่มีเรือลำไหนใช้อาวุธใดๆทั้งสิ้นและไม่มีเรือลำไหนยิงอาวุธพิสัยไกลามาถึงจุดเกิดเหตุได้ทำให้เจ้าหน้าที่ FBI ได้ตัดประเด็นเรื่องนี้ทิ้งไปในขณะที่เจ้าหน้าที่ NTSB ก็กำลังหาแหล่งที่มาของประกายไฟแต่ก็ไม่พบแหล่งที่มาที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่ NTSB จึงได้ย้อนกลับมาฟังเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินอย่างละเอียดอีกครั้งก็ทำให้ทราบว่าก่อนที่เครื่องบินจะระเบิดภายในไม่กี่วินาที กัปตันได้พูดกับนักบินว่าดูที่มาตรวัดปรดิมาณเชื้อเพลิงสิมันกระดิกไปที่จุดสูงสุดจากนั้นมันก็กลับมาอ่านค่าได้ตามปกติอีกครั้งเมื่อมาถึงช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่เครื่องจะระเบิดและเมื่อขยายเส้นเสียงดูก็ทําให้ผมว่าเสียงได้หายไปจากเสียงพื้นหลังสองจุดซึ่งมันก็หมายความว่าระบบบันทึกเสียงไม่ทํางานและสาเหตุโดยตรงที่มันไม่ทํางานนั่นก็คือระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าลัดวงจร เจ้าหน้าที่สืบสวนที่ได้ย,ย้อนกลับมาตรวจสอบเซ็นซอรของสายไฟอีกครั้งก็ทำให้พบเบาะแสที่สำคัญเมื่อพบว่าสายไฟของเครื่องบินเก่าและชำรุดอย่างมากเนื่องจากเครื่องบินลำนี้ถูกใช้งานมาแล้วกว่า25ปีและทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนต้องตกตะลึงเมื่อรู้ว่าสายไฟทั้ง3ระบบถูกมัดอยู่รวมกันมีทั้งสายไฟบันทึกเสียงในห้องนักบินที่มีแรงดัน5โวลต์สายไฟเซ็นเซอร์วัดปริมาณของเชื้อเพลิงที่จุ่มอยู่ในถัง และมีแรงดันไฟฟ้า5โวลต์และสายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องโดยสารที่มีแรงดันสูงถึง350โวลต์เมื่อฉนวนหุ้มสายไฟเสื่อมก็ทําให้ไฟฟ้ารัดวงจรทําให้สายไฟที่มีแรงดัน3 5 0โวลต์ไหลไปที่สายไฟที่มีแรงดันต่ากว่าทําให้สายไฟของเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินช็อตและไหลไปที่สายไฟของตัวเซ็นเซอร์วัดปริมาณของเชื้อเพลิงเมื่อกําลังไฟ3 5 0หาโวลต์ไหลเข้าไปก็ทําให้เกิดการสปาร์ก ทำให้เกิดประกายไฟหรือเมื่อไอความร้อนของเชเื้อเพลิงผสมอยู่ในอากาศก็ทําให้เกิดการลุกติดไฟระระเบิดออกในทันทีเมื่อไข่ปริศนาของเหตุการณ์ได้ทั้งหมดทํให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ดังนี้เวลา18นาฬิกาทวินที่800ก็เริ่มให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องต่อมาเวลา19นาฬิกาก็มีปัญหาเกี่ยวกับกระเป๋าไม่มีเจ้าของเวลา20นาฬิกาเจ้าหน้าที่ก็เคลียร์ปัญหาเรื่องกระเป๋าเสร็จสิน้น ต่อมาเวลา20นาฬิกา14นาทีเครื่องแ็ได้เทคออฟออกจากสนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีโดยที่เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกือบ2ชั่วโมงครึง่งทำให้อุณหภูมิในถังเชือเ้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเครื่องบินแต่ระดับความสูงขึ้นไปที่14,000ฟุตก็เกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดประกายไฟในถังเชือเ้อเพลิงกลางลำตัวทำให้ถังเชือเ้อเพลิงโก่งตัวออกและระเบิดออกในทันทีทำให้สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างของเครื่องบิน จึงทําให้ส่วนหัวของเครื่องบินหลุดออกจากลําตัวและด้วยแรงขับจากเครื่องยนต์ทั้ง4ตัวที่ยังทํางานอยู่ทาให้เครื่องบินพุ่งขึ้นไปในอากาศอีก1 5 0 0ฟุตก่อนที่เครื่องยนต์จะหมดแรงและตกลงสู่มหาสมุทรด้วยความเร็วสูงเปลวไฟและความร้อนจึนาลันไปที่ลําตัวและส่วนปีกของเครื่องบินและด้วยปริมาณเชื้อเพลิองอย่างมหาศาลที่อยู่ในปีกทาให้เครื่องบินระเบิดขึ้นอีกครั้งและแตกกระจายตกลงสู่มหาสมุทรหลายเดือนต่อมา การประกอบซากชิ้นส่วนของเครื่องบินก็เสร็จสิ้นและพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานและผลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ NTSB ซึ่งพบรอยโก่งตัวของถังเชื้อเพลิงกลางลำตัวและพบร่องรอยของการถูกไฟไหม้เมื่อเจ้าหน้าที่ FBI ได้รู้ผลการสืบสวนและขํานตวจสอบซากหลักฐาน <c oughs> ก็ทำให้ยอมรับและทันทีเลยว่าเครื่องบินได้ระเบิดขึ้นเองกลางอากาศซึ่งสารเคมีของวัตถุระเบิดที่ได้ถแถลงข่าวไ้ข้างต้น อาจจะเป็นเพียงแค่รอยปนเปื้อนขณะกอบกู้เศษชิ้นส่วนขึ้นสู่เรือทำให้พบเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นและวัตถุประหลาดในหน้าจอเรดาร์ที่ได้แถลงข่าวไปนั้นก็คือส่วนหัวของเครื่องบินที่หลุดออกจากลำตัวเครื่องนั่นเองจากการสุบสวนอุบัติเหตุซึ่งใช้เวลากว่า4ปีทำให้เจ้าหน้าที่ NTSB ได้ออกคำแนะนำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุได้ดังนี้เพิ่มวงรอบของการตรวจสอบสายไฟให้ถี่ขึ้น และควรจัดกลุ่มแรงดันสายไฟใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันและให้เพิ่มสน,นุนการความร้อนระหว่างเครื่องปรับอากาศและถังเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันความร้อนไม่ให้เกินจุดติดไฟเกิดขึ้นในถังเชื้อเพลิงคนที่ตามมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตได้รับเงินประกันจากสายการบิน t r a n s w o r l d a i r l i n ลนและบริษัทโบอิงเป็นจำนวนเงิน2.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยในตอนนั้นก็คือ75ล้านบาทนั่นเองครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าหากข้อม,มูลผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากชอบเรื่องราวในวันนี้ก็าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ